ชาวต่างชาติใช้ชีวิตที่เกาะสมุยยกเหตุผลว่าทำไมชีวิตคนจนในไทยถึงดูมีความสุขมากกว่าประเทศอื่นๆต่อจากนี้เป็นความเห็นของชาวต่างชาติจากโพสต์ของคุณฮารีเฟเดลซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติที่ได้ใช้ชีวิตในช่วงบ้นปลายไหวกยเกษียณที่เกาะสมุยประเทศไทยโดยสาระสำคัญของโพสต์ของเขาก็ได้เล่าถึงมุมมองของการเป็นคนที่มีไรายได้ต่ำ ซึ่งได้พบกับข้อสังเกตว่าหากเทียบกับคุณภาพชีวิตสำหรับคนที่ไม่ได้มีไรายได้มากมายในแต่ละประเทศที่เขาผ่านพบเจอมาสิ่งที่น่าสังเกตคือคนจนในไทยยังมีความเป็นอยู่ที่ดีนอนหลับเต็มอิ่มได้มีอาหารราคาถูกให้เข้าถึงอยู่โดยที่ไม่ต้องอดอยากหรือเป็นคนไร้บ้านโดยเรื่องแรกที่ฮาร์ี่เล่าถึงความมีความสุขของคนรายได้น้อยในไทยทำไมถึงมีโอกาสที่เป็นไปได้มากกว่าผมมาอยู่ที่เกาะสมุยได้เป็นเวลา3ปี ผมได้สังเกตว่าคนที่มีรายได้ที่น้อยมากๆในไทยแทบทุกคนพวกเขาจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรืออย่างน้อยก็มีกําลังทรัพย์มากพอที่จะไปเช่าที่พักอาศัยได้เนื่องจากค่าเช่าที่พักอาศัยในไทยยังคงมีราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศที่มีระดับการพัฒนาเติบโตในระดับใกล้เคียงกันหรือมากกว่าหรือแม้แต่ถ้าในอเมริกาถ้าคุณไม่ได้มีรายได้ที่สูงมากพอที่จะห่างจากค่าเช่าออกไปได้ค่าเช่ามันแทบจะเป็นครึ่งหนึ่งจากรายได้ที่คุณได้มาเลย แต่การทํางานที่ประเทศไทยมันมีค่าเช่าเพียงหนึ่งในสามหรืออาจจะน้อยกว่านั้นทําให้คนที่นี่ไม่ได้พบเจอกับปัญหาของการที่ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเนื่องจากมันมีราคาสูงคนไร้บ้านก็ไม่ได้ค่อยพบเจอมากนักคนรายได้ต่ําที่นี่ยังสามารถกินอิ่มหลับสบายได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกันโดยตรงแน่นอนว่าสามารถมั่นใจได้เลยว่าทุกคนจะมีที่พักอาศัยผมชอบประเทศไทยก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยเช่นกันคนรายได้ต่ําพวกเขายังพอเข้าถึงที่พักอาศัยได้อยู่ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเอง คุณยังสามารถเข้าถึงการพึ่งพาจากวัดในท้องถิ่นได้อีกด้วยถ้าคุณไม่มีเงินจริงๆคุณสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้อย่างแน่นอนพวกเขามีน้ำใจมากพอที่จะช่วยเหลือคนยากไร้ต่างๆแม้ว่าที่นี่อาจจะไม่ได้มีโมโูลนิธทิที่ออกมาแจากอาหารทุกวีทุกวันในรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณไม่มีหนทางจริงๆผมได้ยินจากคนท้องถิ่นเขาเล่าว่าคุณสามารถไปพึ่งพาอาศัยวัดในแต่ละชุมชนได้แต่ในความเป็นจริงผมก็ไม่ค่อยเห็นใครทำแบบนั้นมากนักยกเว้นก็แต่ว่าพวกเขาจะลำบากจริงๆเท่านั้น ผมจึงเห็นว่าในประเทศไทยนะมีทางเลือกให้กับผู้คนที่มีรายได้น้อยได้มากกว่าประเทศอื่นๆมากเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของการเข้าถึงอาหารที่มีราคาถูกมันต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วเลยถ้าคุณมีรายได้ที่ไม่เยอะมากในประเทศไทยคุณสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารการกินที่มีมาตรฐานที่ดีแน่นอนในอเมริกาถ้าคุณมีรายได้น้อยแล้วแล้วก็คุณจะได้กินแต่อาหารขยะซึ่งมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพมากนักเลยแต่ประเทศไทยอย่างน,น้อยๆมีทางเลือกมากกว่านั้น กูจะสังเกตได้ว่ามีสวนการเกษตรพบเห็นได้ตลอดทุกเส้นทางในประเทศไทยรู้ไหมเรื่องนี้มันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารได้ด้วยนั่นจึงทําให้ราคาอาหารที่นี่ยังถูกอยู่แม้แต่อาหารที่มีการปรุงสดใหม่ก็จะมีราคาที่ถูกมากๆด้วยแต่ในหลายๆประเทศเป็นที่ทราบกันดีถ้าเป็นการทานอาหารนอกบ้านหรืออาหารที่ปรุงสดใหม่มันมักจะมีราคาที่สูงกว่าเสมอแต่ชีวิตในไทยนั้นแตกต่างคุณสามารถออกไปทานอาหารนอกบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินที่มีอยู่ อันที่จริงราคามันถูกจนเหลือเชื่อเลยแหละแล้วก็ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความสุขจากการรับประทานอาหารได้อย่างหลากหลายเมนูผมบอกเลยนะถ้าเป็นที่อเมริกาคุณจะได้ทานแค่ไม่กี่เมนูเท่านั้นเพื่อให้ดำรงชีวิตลอดต่อไปได้นั่นคือวิถีชีวิตของคนที่รายได้น้อยจริงๆเรื่องที่3ที่ผมจะพูดถึงเป็นส่วนสําคัญมากๆต่อการใช้ชีวิตนั่นก็คือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้คนในท้องถิ่น ในไทยน่ะมหาศย์มากๆที่มีสวัสดิการที่ใช้เงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าถึงหมอได้เลยพวกเขาไม่ต้องใช้เงินมากมายเพื่อขอรับการรักษามันน่าทึ่งไปกว่านั้นที่ในเมืองไทยผมพบว่าหลายๆคนไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพซะด้วยพวกเขาไม่ต้องมีประกันเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่ากังวลเตรียมไว้สำหรับค่าประกันไม่ต้องมีสิ่งนั้นพวกเขาแทบไม่ต้องมีประกันสุขภาพแต่ก็ได้รับสวัสดิการดีๆจากภาครัฐทำให้สามารถเข้าถึงการรักษา คนไทยแม้แต่เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าพบหมอได้ในข้าริการที่มันถูกจนเหลือเชื่อหรืออาจจะไม่มีซะด้วยซ้ําในหลายประเทศหรือเรียกว่าเป็นประเทศส่วนใหญ่เลยมันไม่มีแบบนี้หรอกนะที่สามารถเข้าถึงหมอด้วยเงินเพียงน้อยนิดอาการที่มันเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยคุณอาจจะทําได้เต็มที่เพียงแค่ไปหาซื้อยายแล้วก็รักษาตัวเองซะในประเทศไทยผมสังเกตอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีใครใจที่ต้องทําให้รู้สึกว่าการเข้าพบหมออาจจะทําให้หมดตัวได้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่ที่อเมริกาเป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีแน่ๆถ้าคุณไม่มีประกันสุขภาพชีวิตคุณเป็นปัญหาทางด้านการเงินอย่างแน่นอนในประเทศไทยไม่มีใครมาล้มละลายหรือว่าต้องหมดตัวกับการรักษาพยาบาลไม่มีใครกลัวการพบหมอเพราะสวัสดิการที่รัฐมีให้ค่อนข้าง,งครอบคลุมหมดแล้วสรับผมมันดูเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆและก็พิเศษมากกว่าบางประเทศที่รวยกว่านั้นซะอีกดูเหมนว่าเรื่องนี้ก็มีต่างชาติคนอื่นเข้ามาแสดงความเห็นด้วย บางคนก็เห็นด้วยมากๆเลยกับการรักษาพยาบาลในไทยที่พบว่าสามารถเข้าถึงการรักษาโดยที่ค่าจ่ายน้อยนิดมากๆยังในความเห็นของเจคก,ก็เข้ามาตอบกลับโดยบอกว่าผมเคยไปประเทศไทยและได้เจอเหตุการณ์อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตอนนั้นมอเตอร์ไซค์มันเกิดขึ้นกับเราโดยตรงเลยเราได้ชนกับคนไทยที่ขับตามกันมาผมตกใจมากๆแต่เขามีการบาดเจ็บแล้วก็เกิดแผลผมตกใจตอนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีประกันใดๆ สิ่งน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นก็คือเราพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลในทางตรงกันข้ามเราพบว่าค่าใจ่ายที่บอกมานะั้นมันเล็กน้อยมากๆแล้วช่วยค่ายาและค่าใจ่ายเพิ่มเติมซึ่งมันไม่ถึง30ดอลลาร์เลยมันน่าทึ่งมากๆนั่นคืออุบัติเหตุเลยนะแล้วก็ต้องทําแผลโดยใช้เวลานานมันเหลือเชื่อที่ว่าค่าใจ่ายมันถูกขนาดน,นั้นสำหรับคนไทยโชคดีที่เหตุการณ์นในตอนนั้นทําให้เราไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลให้กับเขาที่สูงดังนั้นผมจึงมีน้ําใจตอบแทนด้วย เงินเล็กๆน้อยๆทุกอย่างจบลงด้วยดีมันง่ายมากๆผมคิดว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆมันคงสูงกว่านั้นแน่ๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายในตอนนั้นเราเป็นฝ่ายผิดซะด้วยผมนับถือในความมีน้ำใจของคนไทยเลยมันเข้าใจได้นะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ยที่ไม่สูงพวกเขาจึงไม่ได้เรียกร้องเงินจากเรามากนักจากเหตุการณ์ที่เจอมาแต่ขณะเดยียวกันเพื่อนของผมไปที่อินโดนีย เขาต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลต่างๆนา,นานาให้กับคนที่มีปัญหากับเขาในตอนนั้นมากมากสถินการแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันจริงๆแต่ผมคิดว่าประเทศไทยไ่ยทำได้ดีกว่าอเมริกาอีกนะทำให้ความสามารถการเข้าถึงของผู้คนในเรื่องของการรักษาพยาบาลมันทําได้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องตกใจที่พวกเขาไม่ซื้อประกันสุขภาพเพราะว่าค่าจ่ายดั้งเดิมมันก็มีราคาที่ถูกมากสำหรับคนทั่วไปอยู่แล้วทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมประทับใจมาก ความเห็นทามาก็พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงอาหารราคาถูกด้วยก็บอกว่ามันค่อนข้างจะเห็นด้วยนะและอยากให้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกมากผมคิดว่าค่าใช้จ่ายมันเพียงหนึ่งใน10จากที่ผมใช้ชีวิตอ,อยู่ที่สวีเดรนด้วยซ้าในเรื่องของค่าอาหารที่ออกไปทานนอกบ้านประเทศไทยพวกเขาเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้ก็ส่งออกไปทั่วโลกดังนั้นราคาสินต่างเกี่ยวกับอาหารจึงมีราคาถูกและประเทศที่พัฒนาแล้ว มันมีข้อดีอยู่นะที่อาหารหลากหลายแต่มันก็ไม่สู้ไทยผมพบว่าในไทยนั้นเป็นแหล่งอาหารหลากหลายมากกว่าและสามารถทานข้าวนอกบ้านได้ทุกวันซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําอยู่แล้วในชีวิตเมื่อมาถึงประเทศไทยผมแทบไม่อยากเชื่อว่าเราสามารถเลือกทานอาหารร้านไหนก็ได้ตามที่ต้องการได้เลยอย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของความมีราคาแพงผมคิดว่าถ้าทําในประเทศที่มีราคาสูงกว่าน,นั้นนะมันสามารถทําให้เรากระเป๋าแฟบได้ง่ายๆเลย แต่ประเทศไทยตรงเงินข้ามผมสามารถเลือกทุกอย่างที่ต้องการได้อย่างอิสระจนถึงทุกวันนี้ผมยังลองชิมทุกเมนูของอาหารไทยดยังได้ไม่ครบเลยที่น่าสนใจคือไทยมีการพัฒนาทางด้านอาหารอย่างสลับซับซ้อนทําให้เมนูที่เกิดขึ้นที่เราพบเจอมันมีหลากหลายมากๆนี่แหละคือเสน่ห์ของประเทศไทยเป็นประเทศที่จะทําให้คุณอิ่มท้องอยู่ตลอดเวลาเพราะราคาค้าอาหารนั้นถูกและก็มีให้เลือกอยู่ทุกที่จริงๆ ขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกด้วยเช่นกันว่าเหตุผลที่ประเทศไทยน่าอยู่ก็เพราะเรื่องนี้ด้วยเช่นกันมันมหัศจรรย์มากๆที่สามารถเดินเข้าทุกร้านได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแม้แต่อาหารตะวันตกเองก็มีราคาที่ถูกกว่าเนื่องจากวัตถุดิบที่นี่มีราคาที่ถูกนั่นคือสิ่งที่ผมทราบมาจึงทําให้พวกเขาสามารถสร้างอาหารเมนูชั้นเลิศและก็มีรสชาติที่อร่อยในราคาที่ถูกมากๆด้วยจะถูกไปกว่านั้นถ้าคุณเลือกทานอาหารข้างทาง และทานอาหารท้องถิ่นได้ก็จะพบว่าเงินที่คุณมีเก็บในชีวิตสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวจากค่าอาหารที่ถูกนั่นเองแต่รว่าความเห็นทั้งก็โต้แย้งกันเองนะครับว่าจริงอยู่ที่อาหารในไทยมันถูกสำหรับชาวตะวันตกอยู่แล้วเมื่อมาในประเทศไทยแต่คุณอย่าลืมคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลอย่าลืมว่าคุณไม่ใช่คนไทยนะคุณใช้สิทธิ์30บาทไปได้แน่นอน นั่นแปลว่าคุณจะต้องเตรียมสำหรับค่าใจ่ายที่ใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐเองหรือเอกชนคุณจะมีค่าจ่ายที่มันมากกว่านั้นและสำหรับโรงพยาบาลเอกชนแน่นอนคุณอาจจะได้รับบริการที่ดีกว่าแต่ราคาในเรื่องของราคาเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างหรืออาจจะถูกกว่าประเทศต้นทางของคุณเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่สิ่งที่คุณไม่ต้องกังวลคือคุณได้รับบริการที่ดีแน่ๆในโรงพยาบาลเอกชนในไทยซึ่งผมคคดว่าเป็นมาตรฐานที่ดี และก็เทียบเท่าระดับโลกได้เลยแต่ค่าใช้จ่ายมันไม่น้อยนิดอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้กันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใตค้คลิปีด้วยนะครับขอบพระสังทราชมครับสวัสดีครับ